แล้วพี่เติร์ดอ่ะพี่เติร์ดเป็นอะไรพี่ผมเป็นคนดีพี่คิดว่าเติร์ดเนี่ยเป็นคนดีเอออยากสงสัยสองคนนี้แต่เชื่อฉันว่าฉันเป็นคนดีแน่นอนมึงเจอกูเนี่ยไม่ใช่ผมเจอกูเนี่ยพี่นะแล้วมึงบอกมึงจะไม่ฆ่าเขามึงยกมืออีบ้าเป็นหมาป่าหรือเปล่าไม่เป็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เทพลีลานะครับรวมตัวกัน8คนเพื่อมาเล่นปาร์ตี้บอร์ดเกมกันนะครับซึ่งเกมที่เราจะเล่นกันก็คือเกมแวร์วูฟเกมนี้จะพูดอะไรก็รีบพูดนะเดี๋ยวจะตายกันเร็วคนอื่นนะพี่กูนี่แหละเกมนี้ความจริงเราซ้อมกันมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็แบบเมื่อคืนพี่รู้สึกพี่โดนโบดตลอดวันนี้ขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอย่าแบบโบดซ้ำๆโดยเฉพาะพี่เวียงใช่แล้วอ่ะพี่เวียงโบดกูตลอดเลยคือกูไม่รู้อ่ะกูเพิ่งหัดเล่นอ่ะกูกลัวมันมาฆ่ากูกูฆ่ามันก่อนวันนี้จะตายแน่เกมนี้มันเป็นเกมแห่งการบลัฟกับการโกหกนะผมชี้ตัวเลยนะคนที่แบบโกหกไม่ได้นะเออเป็นคุณมุ้ยนะครับทำไมอ่ะมีพีโรหน้าออกหน้าตอบหน้าเสียชื่อนะเสียชื่อแม่มิวสิกนะเอ้ยส่วนคนที่ผมกลัวนะคือพี่สงพี่สงเวลาพี่สงมาทำงานเนี่ยเรานัดถ่ายกันอ่ะเขาโกหกว่าเกือบถึงแล้วคือยังได้ยินเสียงเมียสงอยู่เลยอ่ะแต่บอกว่าอยู่ในออฟฟิศเปล่าเมียบอกไม่ไปทำงานหรอวันนี้เอาวันนี้นะครับเรานอกจากเราจะจัดปาร์ตี้บอร์ดเกมสนุกๆแล้วอาหารที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดนะครับเราสั่งมาจาก Grab Food นะครับเพราะตอนนี้นะครับ Grab Food เขากำลังมีแคมเปญนะครับ Grab Food 10th Anniversary นะครับครบรอบ10ปีนะครับแจกส่วนลดกว่า100ล้านบาทแคมเปญนี้นะครับมากับดีลร้านค้าที่ลดสูงสุดถึง 60% พิเศษสำหรับลูกค้า Grab Unlimited นะครับรับส่วนลดทุกออเดอร์ทุกวันครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคม2566นะครับพิเศษมากขึ้นไปอีกสำหรับสมาชิก Grab Unlimited ลดเพิ่มอีก 15% เพียงใส่โค้ด GU BONUS ใช้ได้กับทุกร้านค้าเลยนะครับอาหารที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับมีอะไรบ้างมีพิซซ่าฮัทเท็กซัสชิคเก้นนะครับแล้วก็มาคุโรนะครับแล้วสุดท้ายที่อยู่ในมือหลายๆคนนะครับนั่นคือชานมจากร้านดาร์คซี่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยครับกติกาเกมแวร์วูฟแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมคือทีมชาวบ้านและทีมหมาป่าเป้าหมายของทีมชาวบ้านคือการกำจัดทีมหมาป่าให้หมดในช่วงกลางวันโดยการโหวตคนที่เราคิดว่าเป็นหมาป่าส่วนเป้าหมายของทีมหมาป่าคือการกำจัดทีมชาวบ้านในตอนกลางคืนโดยการตกลงเลือกคนที่จะกำจัดทีมชาวบ้านจะชนะเมื่อสามารถกำจัดทีมหมาป่าได้หมดและทีมหมาป่าจะชนะเมื่อกำจัดทีมชาวบ้านได้หมดหรือจนเหลือจำนวนเท่ากับทีมหมาป่าวันนี้ที่เราเล่นกันจะมีโลดังนี้โอเคครับทุกคนจับตากันก่อนนะเดี๋ยวขอมาฝากทั้งสองคนลืมตาขึ้นมามองหน้ากันแวร์วูฟหมาป่าธรรมดาวูฟครับลูกหมาป่าถ้าลูกหมาป่าตายทีมหมาป่าจะได้กำจัด2คนในคืนนั้นทีนี้ครับผมขอตำแหน่งเซียครับผมเซียลืมตาขึ้นมาหน่อยเซียแม่หมอเช็คได้1คนต่อคืนว่าใครเป็นหมาป่าตำแหน่งบริการครับบริการจะขึ้นมาบริการเลือกปกป้องใครก็ได้คืนละ1คนและตำแหน่งสุดท้ายครับสเปลแคสเตอร์สเปลแคสเตอร์ลืมตาหน่อยครับสเปลแคสเตอร์นับเวเลือกใบ้ใครก็ได้ในวันถัดไปและชาวบ้านธรรมดาถ้าฟังกติกากันเรียบร้อยแล้วก็ไปรับชมการเล่นกันได้เลยอากาศดีซะเหลือเกินวันนี้เช้านี้เช้านี้เกมแข่งสองพวกเราเกมนี้เข้ารอบนี่คนละแล้วตื่นได้แล้วสายคนละตื่นสายสายมีจังหวะหนึ่งที่พี่เวนถอนหายใจแรงได้ยินเหมือนกันเพราะทุกคนเงียบมากเอาแย่จะมาลงฆ่ากูไม่ได้นั่นคือเป็นคนดีไม่ได้ยินเสียงถอนหายใจแรงไม่ได้แปลว่าฆ่าแต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกตที่บอกเป็นข้อมูลสำหรับคนดีทั้งหลายนะตอนพูดถึงตอนที่หมาป่าเนี่ยนะแล้วบอกให้มองกล้องกลางเกิดการเคลื่อนไหวทางซ้ายมือของผมซ้ายมือผมอยู่ตรงนี้พี่เวงเห็นกินตลอดเวลาเลยไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าอันแรกข้อมูลมันน้อยมากมันน้อยมากแต่ผมพอพูดถึงหมาป่าตอนนั้นน่ะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะการ move ตัวอยู่แถวเนี้ยมาจากแถว
ไม่ใช่ทางซ้าย1 2 3ตอนที่โมดูเลเตอร์เนี่ยบอกว่าให้มองกล้องกลางมูฟเลยโอ้ดูดูอย่างนี้พี่รุดวิหรอปกติสุดแล้วนะตัวเป็นซีดีก็ไม่เล่นอย่างนี้ไม่แต่หนูนั่งข้างบิวยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะเอาจริงตลอดเธอมีปีกการ์ดซ้ายมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่ได้ยินคือเสียงถอนหายใจอ้าวต้องการเป็นศัตรูใช่ไหมก็ได้แต่วันนี้แต่วันนี้นะชาก็เป็นไม่เหรอวันนี้หนูไม่เป็นไงเพราะหนูเป็นคนดีแน่นอนวันนี้ 100% ใช่เหรอตอนเปิดไพ่ยังรู้สึกแบบโอ๊ยวันนี้ไม่สนุกแล้วเพราะเป็นคนดีนี่ ปีเลยแต่ผมรู้สึกว่าหมาป่ารอบนี้มันมีปีกผมได้ยินเสียงแบบปีกหมาป่าเป็นไรหรือเปล่าคุยกันแล้วชอบทำอะไรแล้วเออไม่ใช่เป็นไรอ่ะสำหรับวันแรกคงยังไม่มีใครคาดตรงนี้หรอกเนอะงั้นเข้าสู่ช่วงกลางคืนทุกคนหลับตานะครับหัวซะเนี่ยทุกคนหลับตานะทุกคนหลับตาเดี๋ยวขอให้ทีมหมาป่าทั้งสองคนลืมตาขึ้นมาครับผมคืนนี้ต้องการที่จะคาดไปครับมีเสียงขยับตัวอีกแล้ววะเสียงหูดีกันไม่ไหวต่อไปขอให้เชียร์ครับผมเชียร์ลืมตาขึ้นมาในคืนนี้เชียร์จะเช็คตำแหน่งของใครครับโอเคนะครับถ้าชูนิ้วโป้งขึ้นคือคนดีนะถ้าชูนิ้วโป้งลงคือคนไม่ดีโอเคนะครับเสียเช็คเรียบร้อยแล้วคืนนี้บริการต้องการที่จะปกป้องชีวิตของใครครับตำแหน่งสุดท้ายครับสเปียร์แคสเตอร์ลืมตาขึ้นมาครับวันต่อไปสเปียร์แคสเตอร์ต้องการจะใบ้ใครครับผมทุกคนลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่พร้อมกันได้เลยครับสงสัยกินไก่เข้าไปวันนี้เป็นวันที่2อันนี้มันไม่กล้าขยับไม่กล้าขยับตัวเลยกดดันขอสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับผมสรุปเมื่อคืนนี้มีคนตายนะครับเฮ้ยใครมันฆ่าแล้ววะโดยคนที่ตายก็คือผีครับผมถามจริงได้ไหมตายแล้วต้องเศร้าไม่ใช่หรอทีนี้พอผีตายแล้วผีต้องเปิดโลได้ไหมครับว่าผีเป็นตัวอะไรมาอีกเป็นหมาป่าบอกฉันเป็นครูใครก็ต้องไปชอบเป็นคนดีครับธรรมดาโอ้คนธรรมดาจะกินอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เวงอ่ะเข้าใจผิดหมาป่าโหดร้ายมากเอาจริงเรื่องการเล่นต่อไปนะครับต่อไปโดนมีคนโดนใบ้ก็คือฟิวนะครับผมในวันนี้อุ้ยยังไม่พูดอะไรเลยไม่ได้แล้วคนตายทำอะไรต่อลืมตาได้ก็กินไงกินหมดผมมีข้อมูลนะครับพี่คืนก่อนอันนี้ผมมั่นใจอย่างนึงว่าป่าน่าจะบริสุทธิ์นี่นอนผมบริสุทธิ์สุดทองเพราะช่วงที่มีคนดีอ่ะป่าขยับกูก็ขยับผมว่ามันมีการชี้เกิดขึ้นตอนช่วงที่ไม่ใช่แล้วบู๊ตอนที่เป็นคนดีอ่ะที่มันพูดถึงอ่ะกูขยับทุกช่วงเลยอ๋อไม่หลอกก็เปล่าส่งสัญญาณให้มึงรู้ว่ากูก็เหลือชาวบ้าน2คนก็เหลือคนดีชาวบ้านมีอยู่คนนะ4คนชาวบ้านก็ไม่ได้รีบสร้างกันจังเลยเราเหลือคนดี4คนตอนนี้เหลือชาวบ้านอยู่2คนที่เป็นชาวบ้านสกปรกอ่ะผมมาเป็นชาวบ้านปกติเออก็เป็นปกติอ่ะถ้ามึงเป็นชาวบ้านปกติมึงขึ้นไปไหนมาคืออะไรวะเนี่ยเราลองถามกันตรงๆเลยว่าเป็นหมาป่าหรือเปล่าเราให้ตอบดูไหมเราก็ต้องตาเรียงเลยมั้ยเออหนูไม่รู้จะสุดดีถามเองถามเลยเป็นหมาป่าหรือเปล่าหนูไม่ใช่หมาป่าพี่เวงโอ้ยชัดเลยมึงเก่งไปหน่อยเอ้ยไม่ใช่จริงๆไม่ทั้งจริงไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ลักษณะโกหกคนไม่เป็นเนี่ยเออแต่พี่สงอ่ะเฮ้ยหรือหมาป่ามีไหมพี่เวงลองถามสิเฮ้ยพี่เอาออกให้พี่เนี่ยผมเห็นยังมีคราบกระดูกติดอยู่ที่ปากกระดูกดิไอ้สงมึงเป็นหมาป่าหรือเปล่าผมไม่ใช่เฮียมันโกหกเก่งนะไอเนี่ยใช่ใช่มันโกหกเก่งไอเนี่ยดูไม่ออกกูอยากจะบอกว่ามึงก็โกหกเก่งแต่ว่ากูไม่อยากไปสกูมึงแค่อยากจะบอกเฉยอ่ะมึงเป็นหมาป่าหรือเปล่าผมเป็นชาวบ้านธรรมดากูเชื่อมึงมึงเป็นชาวบ้านบางละมาดถูกต้องครับมึงเป็นหมาป่าหรือเปล่าพี่รุ่นผมเป็นคนดีคนนึงเป็นหมาป่าหรือเปล่าไม่เป็นครับยิ้มน่ารักเองนิวชี้คนที่คุณสงสัยไหมเปล่าทำไมอ่ะมองอะไรวะป่าพี่คิดว่ามันขยับตอนพูดถึงคนดีคนนึงนะอ๋อโกหกเหรอมีข้อมูลใช่ไหมยกนิ้วโป้งเอาคิดเองเอาคิดไปเองจินตนาการแล้วชาเป็นหมาป่าหรือเปล่าหนูไม่ได้เป็นหมาป่าหนูเป็นชาวบ้านพี่เชื่อเถอะตอนนี้มีคนประกาศชาวบ้านว่า3คนนะครับแล้วมีคนนั้น3 2ตายไป1แต่ว่ามีคนดีคนนี้มี6ตายไป1ใน3คนที่มีหมาป่า1ตัวใช่เขาโ
6อ่ะโอเคครับหมดช่วงถกเถียงกันในตอนกลางวันแล้วต่อไปเราเข้าสู่ช่วงเลือกคนที่เราไม่ไว้ใจที่ต้องการอยากจะฆ่าทิ้งในวันนี้นะครับผมถ้าไม่ไว้ใจใครให้ชี้ไปที่คนนั้นแต่ถ้าไม่อยากโกรธใครเลยก็เก็บมีไว้ไม่ต้องชี้ก็ได้เอาจริงป่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าคุณเลือกตายบิวแล้วกันบูชีหรือบูชีขอให้พวกเราเอา3คนเมื่อกี้เป็นเมนก่อนนะเพราะว่ามีคนโกหกผมเป็นคนดีแล้วขอให้คนดีทุกคนร่วมมือกัน3 2 1ชี้ครับตอนแรกบอกจี๊ปากดูบิวไอ้บิวไอ้เหี้ยมันหักมุมว่ะพี่สองก็ชี้หนูชี้เขาก็ได้เลือกถ้าบอกว่าตอนนี้มีคนชี้พี่ป๋า3คะแนนถ้าว่าตอนนี้พี่ป๋าขึ้นแท่นไปก่อนนะครับทีนี้พี่ป๋าจะมีโอกาสให้การครั้งสุดท้ายเผื่อทุกคนเปลี่ยนใจได้นะครับโอเคคือผมมาเป็นชาวบ้านธรรมดาทีนี้ผมจะบอกข้อมูลก็คือถ้าเกิดทุกคนเลือกผิดนะทุกคนโหวตผิดอะกลางคืนอะหมาป่าจะได้เปรียบมากพอเลือกผมเป็นชาวบ้านใช่ไหมเราจะเลือกมาคนเป็นชาวบ้านออกไป1คนแล้วกลางคืนหมาป่าจะได้ค่ายคนนึงถ้าเกิดบริการไม่สามารถจะรักษาชาวบ้านได้ถูกแต่ผมเป็นคนดีเขาโน้มน้าวให้บริการอะไอ้นั่นเขาปะตอนนี้มันมี1ใน3คนนี้เพราะว่าเขาเป็นวิลเลจเจอร์3คนเป็นไปไม่ได้มีคนนึงไม่ได้เป็นแต่ว่าพี่ป๋าได้ทำให้การทิ้งท้ายแล้วนะครับผมมีทุกคนมีสิทธิ์โหวตอีกรอบนึงก็คือคนที่ยังอยากจะฆ่าพี่ป๋าอยู่เดี๋ยวจะให้ชูมือขึ้นนะครับผมใครเปลี่ยนใจไม่ฆ่าหรือใครไม่ได้จะฆ่าแต่ได้อยู่แล้วก็เก็บมือไว้ไม่ต้องชูนะครับนับไปหลัง3 2 1ชูมือครับคนที่จะฆ่าพี่ป๋าถือว่าทุกคนเปลี่ยนใจไม่ฆ่านะครับถือว่าพี่ป๋ารอดตายนะครับขอบคุณพี่เจ้าเป็นคนดีจริงๆขยับตามคนดีใช่พี่ชี้ผมเมื่อกี้ว่ามันสามคนที่คุณลูกชี้สักคนหนึ่งไงโอเคงั้นขออนุญาตไปสู่ช่วงกลางคืนต่อครับผมพูดได้ยังพูดได้แล้วกูอัดมากเลยเข้าช่วงกลางคืนทุกคนหลับตาครับทุกคนหลับตาหมาป่าตัวลืมตาขึ้นมาครับผมคืนนี้หมาป่ามันจะฆ่าใครครับป่าเลือกแล้วนะครับผมว่าต้องการจะฆ่าใครมาป่าหลับตานะครับผมต่อไปเซียครับผมในคืนนี้เซียต้องการที่จะเช็คตำแหน่งของใครครับตำแหน่งต่อไปนะครับบริการครับผมเลือกคนซ้ำกับคืนที่แล้วไม่ได้นะครับตกเอาไปฉันเดิมและก็ตำแหน่งสุดท้ายครับสเปลแคสเตอร์ครับผมสเปลแคสเตอร์ต้องการจะใบ้ใครครับเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับสเปลแคสเตอร์หลับตานะครับแล้วก็ทุกคนลืมตาขึ้นมาเริ่มวันพร้อมกันครับผมกราบวันนี้เป็ดเข้าสู่เช้าวันที่2นะครับตอนเขาพูดถึงมาป่ามึงขยับตัวทำไมวะดิแล้วยังไม่ได้ขโหเอ้ยนั่งนิ่งมากคนที่โดนใบ้ก่อนกันคนโดนใบ้คือพี่สงกรานต์ครับผมนี่แต่วันก่อนนั้นนี่เขาไม่ได้พูดเลยแล้วเมื่อคืนไม่มีคนตายครับเฮ้ยเสียบยอดแม่นมากเริ่มวันนี้ได้เลยครับถือว่าบริการปกป้องได้แม่นมากมีข้อมูลเหมือนเดิมก็คือ3คนที่เป็นวิลเลจเจอร์ถูกไหมก็ใช่มันเป็นไปไม่ได้ใช่มีวิลเลจเจอร์3คนอะเมื่อกี้เราเลือกที่จะเชื่อไอ้ป๋าไปแล้วตกเป็นคนดีถ้าเขาตายไปก็จบแล้วเมื่อกี้จะได้รู้เลยว่าถ้าหมาป่าก็ตายไปเลยอะก่อนสงเป็นใบนะสงเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าว่ามึงขยับทำไมวะตอนเขาประกาศแบบบู๊แบบเฮ้ยหรือเอ้ยวะใส่เอ้ยมีเปอร์เซ็นต์เป็นหมาป่าสูงมากเอางี้ให้สงชี้คนที่สงสงสัยดีกว่าอ่ะจมูกอ่ะเราไม่รู้ว่าเสียหาเจอหรือเปล่าด้วยเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ถ้าใครเป็นเสียก็สามารถบอกข้อมูลได้นะพี่ไม่ใช่เสียนะไม่พี่เป็นคนดีถ้าเสียรู้เขาคงบอกไปแล้วแหละเขาคงพยายามจะบอกเซฟตัวเองประมาณนึงไงเพราะว่าถ้าเกิดมาป่ารู้ใช่ใครพูดเยอะสุดคนนั้นเป็นเสียหรือเปล่าใช่แค่เดียวเหรอแค่ทุกอย่างเลยผมมาสงสัยพี่เวงเพราะว่าปกติพี่เวงถ้าเกิดเล่นเกมที่เขามั่นใจอ่ะเขาจะมั่นใจกว่านี้ใช่นี่ก็มั่นใจอยู่นะสงสัยว่าพี่เวงเป็นมาป่าหรือว่าเป็นเสียมาป่าประสงค์ใส่อะไรจันนี่เริ่มหมดพี่ว่าป่านี่ไม่ใช่เพราะป่าแบบดีใจมากตอนที่แบบไม่มีคนตายใช่ตอนเนี้ยสงสัยเอ้ยสงสัยสง
ไอ้ไอ้มึงเป็นตุ๊กตาคุณสองคนยังไม่แน่ใจอ่ะไม่ละคือเมื่อกี้ไอ้ขยับจริงหรอเอ้ยนั่งนิ่งมากเลยแล้วไอ้ไม่ได้ต้องยกมือยกมือจริงหรอจริงเหรอโอ้ขยับขนาดนี้เหรอเขาปกติแล้วพี่เติร์ดอะพี่เติร์ดเป็นอะไรพี่ผมเป็นคนดีคนพี่คิดว่าเติร์ดเนี่ยเป็นคนดีที่มีไม่เชื่อว่าพี่ตำแหน่งนะพี่ผมเป็นคนดีก็เนี่ยชอบถามเงี้ยเอ้ยตอนนี้เอ้ยไม่สร้างศัตรูนะเอ้ยสงสัยพี่เติร์ดกับพี่ป๋าว่าพี่จับคู่กันเธอบอกว่าพี่ป๋าและพี่เติร์ดปกป้องแต่ว่าพอตอนโหวตอะพี่เติร์ดยอมโหวตนี้ฉันเลยคิดว่าหรือเนี่ยเป็นวูฟครับวูฟครับคืออะไรอะหมายอมให้ตายเพื่อที่คุณต่อไปจะได้บอกอุ้ยเข้าใจฉันไหมแต่ฉันว่าไม่ใช่ฉันไม่รู้นะหมดเวลาตอนกลางวันต่อไปเข้าสู่พาร์ทของการยืนยันเขาเหมือนไม่ได้อะไรเลยมัวแต่กินใครสงสัยใครและอยากให้คนนั้นถูกจัดการออกจากเกมนี้ให้ยกชี้ไปที่คนนั้นใน3 2 1ชี้ครับชี้นะชี้พี่หมาเรื่องเบอร์ที่เต๋อนะโอเคนะสรุปคือชี้พี่เต๋อพี่ส่งชี้พี่เต๋อด้วยเลยพี่เต๋อถ้าแบบพี่เต๋อโดนเยอะสุดตอนนี้ก็คือต้องแพ้นะครับพี่เต๋อมีอะไรอยากจะให้การเพื่อเปลี่ยนใจทุกคนผมเป็นคนดีคนนึงที่จะมีประโยชน์กับคนดีอื่นๆมากๆครับถ้าผมตายมึงถ้าพี่เต๋อตายกูว่ายากพี่เต๋อตายไม่ได้ถ้าเกิดบริการรู้พี่เต๋อสามารถบอกตัวเองได้ว่าพี่เต๋อเป็นอะไรถ้าเกิดพี่ไม่ใช่บริการทำไมบอกเสร็จแล้วเข้ากลางคืนแล้วนี่ก็ต้องให้บริการเซฟพี่ไงขอนับเลยนะถ้าจะยังฆ่าพี่เต๋ออยู่ให้ทุกคนยกมือขึ้นนะครับผม3 2 1ไปฆ่าพี่เต๋อยกมือครับต้องกำจัดถ้าบอกว่า2คะแนนถือว่ายังเป็นเสียงส่วนน้อยของทุกคนที่เต๋อไม่ตายนะครับผมอย่าลืมวิลเลจเจอร์3คนนะข้าวอร่อยเกินเอาแล้วพูดได้แล้วนะพี่กลับมาแล้วเฮ้ยสัตว์อาจจะไหมกูจะพูดหรือเปล่าอาจจะไหมกูรู้แล้วนะทุกคนหลับตานะครับทุกคนหลับตานะครับหมาป่าครับลืมตาขึ้นมาในคืนนี้ต้องการที่จะเลือกข้าใครครับโอเคครับผมทีมหมาป่าเลือกแล้วหลับตานะครับคนต่อไปครับเซียครับผมในคืนนี้เซียต้องการเช็คของบทบาทของใครตำแหน่งต่อไปครับบอดี้การ์ดครับต้องการจะปกป้องใครครับเชฟเปลี่ยวแคสเตอร์ครับต้องการจะใบ้ใครครับทีนี้ทุกคนลืมตาขึ้นมาเริ่มเกมพร้อมกันใน3 2 1ครับผมเช้าวันไหนล่ะครับเนี่ยครับครับผลสรุปในค่ำคืนเมื่อกี้นะครับผมไม่มีใครตายครับเฮ้ยแล้วคนที่โดนใบ้คือนัชชาครับอันนี้เพราะลำคาญกินไปซะกินไปซะมันไม่ช่วยเป็นอันสุดเลยนะชาเลนจ์สัตว์ผมว่าแม่งมากฮะถ้าพี่เติร์ดเป็นหมาป่าพี่เติร์ดฆ่าแล้วเพราะพี่เติร์ดโหดเหี้ยมพอผมเป็นหมาป่าผมฆ่าหมดแล้วใช่หมดไปนานแล้วด้วยถ้ากูเป็นหมาป่าคู่มึงนะกูงับแม่งหมดเลยไม่แต่ที่คุณที่คุณฆ่าไม่ได้เพราะบริการของแม่หรือเปล่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยเพียงของเจ้าทำไมเราไม่มุ่งไปที่วิลเลเจอร์3คนทำไมถึงแบบเกมนี้ผมคุณจะโหวตผมทุกครั้งไม่ได้พี่เต๋อสงสัยใคร3คนผมไม่รู้ไงบิวก็จะต้องจะฆ่าผมตลอดเลยพูดนี้มันไม่เป็นงี้เดี๋ยวพูดนี้เดี๋ยวจะมาฆ่ากูอีกแล้วอะไรมึงเกิดปุยมวยหรือเปล่าไม่เกิดปุยมวยคือจริงๆอ่ะไอ้บ้านขวาผมก็จองคืนทำอะไรไม่รู้ยุกยิกยุกยิกเขากินเขาเหมือนเขากินอะไรตอนกลางคืนดูย้อนหลังเลยนี่เหมือนเขาทำอะไรกินอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนเขาหิวเปล่าแต่บ้านฝั่งซ้ายน่ากลัวกว่าแน่ถัดไปอีกหลังเดียวเท่านั้นบ้านฝั่งซ้ายของพี่ถัดไปอีกหลังนึงเขาดูให้เบี่ยงเบนเราด้วยนะให้ไปดูชาวบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยทั้งที่ฉันว่าฉันว่ามีสามคนไม่ทั้งที่สเปลเนี่ยสำคัญชาวบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าชาวบ้าน3คนมีลูกหมาป่า1ตัวแล้วก็มึงเป็นหมาป่าโดนละผมรู้ละไม่ได้ผมสงสัยที่ทางเกมมาฉันว่าพี่เติร์ดอะฆ่าฉันแล้วฉันพูดว่าขอร้องให้ช่วยฉันหน่อยมึงพูดกับใครพระเจ้าแล้วพระเจ้าคือบรรยากาศคริสต์มาสสิ้นปีอะพอดีสิ้นปียากว่ะสนุกมากเลยอะนั่งต่อเลยค่ะมึงก็เหมาะกับการนั่งดูเหมือนกันแต่ว่าพี่ตอนนี้พี่สงสัยพี่เติร์ดบิวสงสัยผมเดี๋ยวแล้วมึงสงสัยกูทำไมบิวสงสัยพี่เติร์ดมานานแล้วผมสงสัยชีเอ้ยตอนนี้ผมมุ่งเน้นที่วิลเลเจอร์สามคนผมยังหมดพี่เติร์ดใครไม่เชื่อผมแล้วแต่หมดเวลาเกี่ยวไม่วิลเลเจอร์สามคนไม่มีผลเลยอะพี่มีผลแน่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่มึงอาจจะเป็นหมาป่าเหมือนกันโหวตเลยโอเคครับเข้าสู่ช่วงโหวตนะครับเข้าสู่ช่วงโหวตใครไม่ไว้ใจใครอยากเลือกคนนั้นให้ชี้ไปที่คนนั้นใน3 2 1ชี้ครับ
ใครชี้เอ้ยบ้างชูมือขึ้นใครชี้เอ้ยบ้างชี้เอ้ย3คน4คนถ้าแบบว่าคนไม่ขึ้นแค่เอาแล้วโอเคเอ้ยให้ข้อมูลคำให้การสุดท้ายครับเธอเชื่อฉันว่าตอนนี้ฉันเชื่อว่าคนที่อยู่ฝั่งฉันน่ะคือเธอคนดีแน่นอนเอออยากสงสัย2คนนี้แต่เชื่อฉันว่าฉันเป็นคนดีแน่นอนกูไม่โหวตแล้วกูสงสารมึงฉันคนดีแน่นอนไม่โหวตใครมึงนี่เลยถึงเช้าเลยเนี่ยนี่เช้าจริงๆอ่ะโอเคครับถือว่าเอ้ยให้การสุดท้ายแล้วใครที่ยังอยากจะโหวตข้าเอ้ยอยู่ให้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยครับ4เสียงก็คือ4เสียงที่เลือกข้าเอ้ยถือว่าเอ้ยตายนะครับเป็นเสียงส่วนมากนะแล้วมึงบอกมึงจะไม่ฆ่าเขาคุณยกมือไอ้บ้าโอเคเอ้ยเปิดโลแล้วครับเขาเอ้ยตายเรียบร้อยแล้วป้าเชื่อกูป้าหมาป้าวิลเลจเจอร์โอ้ยยิ่งกลัวแล้วโอ้ยมึงขยับทำไมป้าเขาพูดมึงขยับทำไมโอเคเข้าคืนนะครับผมทีมหมาป่านะครับทีมหมาป่าลืมตาขึ้นมาครับผมคืนนี้ต้องการที่จะฆ่าใครครับตำแหน่งต่อไปครับเสียครับผมเสียต้องการที่จะเช็คตำแหน่งใครครับวันนี้บริการครับผมในคืนนี้บริการต้องการที่จะปกป้องใครครับสเปลครับสเปลแคสเตอร์ต้องการที่จะใบ้ใครครับนี่ทุกคนลืมตาขึ้นมาเริ่มเกมพร้อมกันใน3 2 1ครับเสียทำหน้าที่หน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวขอสรุปเมื่อคืนก่อนเลยเมื่อคืนมีคนตายนะครับซึ่งคนที่ตายคือบิวและคนที่โดนใบ้คือพี่ป๋าและผมกลัวอ่ะมีบิวเนื่องจากบิวตายแล้วบิวเปิดโรให้ทุกคนดูก่อนว่าบิวเป็นอะไรนะครับเสียตายตัวเองแบบแต่บิวตายแล้วบิวให้ข้อมูลไม่ได้แล้วนะครับแต่กูรู้ว่ามึงเป็นเสียตั้งแต่แรกเพราะว่าพอตอนที่กูเป็นคนตายลืมอ่ะกูมองหน้ามึงอย่างคนเดียวเลยว่าเสียก็เธอตายไปแล้วเธอต้องลืมตาสิถ้าบิวเป็นเสียนะคนที่สงสัยที่ใบพี่เมื่อกี้มันมีคนเดียวนี่รู้ละใครเป็นสเปลโอเคไม่ต้องพูดถ้ามึงเป็นคนที่ดีพอนะมึงต้องเชื่อเพราะมันสืบเจอแล้วแล้วมันพยายามชี้เป้ามานานแล้วแต่พวกเราคนดีไม่เชื่อมันไม่ผมคนเดียวกันเลยผมชี้คนเดียวไม่ประเด็นคือเขาเช็คหรือเปล่าว่าเขาเช็คที่เตยหรือเปล่าเขาเช็คแล้วเพราะสายตามันบอกว่ามันเช็คแล้วเพราะว่าเช็คแล้วมาเช็คตอนหลังผมรู้เลยเขาเช็คผมตอนหลังเหรอเอาเลยเห็นไหมทำไมวิลลิเจอร์เรามี2คนแล้วมีคนโกหกคนนึงไม่จับครับมันมีหมาป่า2ตัวไงประเด็นมันเป็นหมาป่าตัวแล้วแต่ถ้าพี่เติร์ดเป็นลูกหมาป่าคนนี้โดนฆ่า2ตัวเลยนะเติร์ดเป็นแม่หมาป่าทำไมไม่เป็นพ่อตัวมันใหญ่กว่าตัวนั้นผมเดาว่าพี่เติร์ดอาจจะเป็นครับตอนนี้เหมือนเขาจะให้ทุกคนเลือกเขาไอ้ที่นี่คู่กันนะเนี่ยพอไม่นั้นอ่ะพอไม่งั้นอ่ะโดนฆ่า2ตัวนี่ไม่ใช่แน่พี่คิดว่านัชชาไม่ใช่แล้วผมใช่ทั้งที่เขาเป็นวิลเลเจอร์2คนมีคนนึงเป็นผมไม่ได้สงสัยป่าผมสงสัยนัชชาทำไมถึงสงสัยด้วยอ่ะก็วิลเลเจอร์มี3คนน่ะตายไปแล้วคนนึงนัชชาโกหกไม่เก่งเลยว่าหัวล็อกคิดชักก่อนเลยตลอดเวลาตอนนี้มึงจะฆ่ากูเลยใช่มั้ยเนี่ยตอนนี้ต่อไปกูจะไม่ให้ใจใครอีกตอนนี้เราจะหาลูกหรือหาแม่เราต้องหาแม่แล้วต้องฆ่าแม่ก่อนต้องฆ่าแม่ใช่มั้ยต้องฆ่าแม่ก่อนผมว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ลูกไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นทำไมไม่มีใครสงสัยนัชชาเลยเขาเลยไม่ทำไมไม่มีใครสงสัยพี่เบ่งนั่นเลยนั่นสิทำไมไม่มีใครสงสัยพี่เบ่งนั่นเขาเลยตรงนี้กูสงสัยมึงหลักเลยนะกูนี่คนดีสุดๆเลยโอเคครับถือว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่ช่วงการโหวตแล้วจะนับถอยหลัง3 2 1โหวตใครฆ่าแน่หมาป่ามึงไม่กลัวต้องชี้กูมีใคร2 1ชี้ครับเฮ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะก็หนูอ่ะหนูคิดว่าพี่สองอ่ะร้องนาวให้ข้าพี่เตยว่าเป็นลูกแน่นอนสรุปชี้ใครชี้พี่สองหันหน้าไปดูชีบิวดิมึงเล่นเกมเป็นมั้ยเนี่ยข้าบอกว่าพี่สองโดนชี้3เสียงนะครับจากพี่ป๋าพี่เตยแล้วก็ณชาอ่ะพี่สองให้การชี้หน่อยเอาแล้วตู้พี่ไม่ใช่หมาป่าพี่ชี้หมาป่าถูกตัวแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นลูกหรือเป็นแม่เฮ้ยจริงจังนะพี่คือคนที่ชาวบ้านต้องการไอ้เหี้ยขอแอบถามได้ป่ะถ้าเกิดว่า
ชี้พี่เต๋อแล้วพี่เต๋อเป็นลูกหมาป่าหมาป่าชนะเลยปะใช่ถ้าชี้ถ้าชี้โดนลูกหมาป่าแม่หมาป่าฆ่า2เลยจบเกมแล้วหมาป่าฆ่า2แต่เกมนี้บอดี้การ์ดยังอยู่แบบบอดี้การ์ดปกป้องคนดีได้บอดี้การ์ดปกป้องได้ไงเลชาถึงบอกไงเลชาอันนี้คือการโหวตว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่านะครับจะนับใน3 2 1ใครฆ่ายกมือครับปิดโหวตนะครับ2เสียงเสมอกันไม่ตายครับผมรู้แล้วว่าหมาป่าเป็นใครรู้ยังแค่ใครเป็นลูกหรือเป็นแม่แค่นั้นแหละเอ้ยคนที่มีชีวิตอยู่หลับตานะครับทีมหมาป่านะครับทีมหมาป่าทั้ง2คนลืมตาขึ้นมาครับผมคืนนี้ต้องการจะโหวตฆ่าใครครับโอเคครับทีมหมาป่าเลือกแล้วทีมหมาป่าหลับตานะครับตำแหน่งต่อไปบริการครับผมบริการในคืนนี้ต้องการที่จะเลือกปกป้องใครครับโอเคครับผมบริการเลือกแล้วบริการหลับตานะครับผมแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับ Spellcaster ครับผมต้องการที่จะเลือกใบใส่ครับโอเคครับ Spell เลือกแล้วครับ Spell หลับตานะครับแล้วก็ทุกคนลืมตาขึ้นมาเล่นวันต่อไปได้ครับก็หายใจไปแล้วกินเยอะเพราะกูเครียดมีคนตายและมีคนโดนใบ้คนใบ้ก็แล้วกันคนโดนใบ้คือพี่เติร์ดส่วนคนที่ตายคือพี่เวงครับไม่ข้ามไปไหนกันมาบ้างมึงเวงคือสเปลแน่เลยใช่เหรอช่วยต้องชิบหายแล้วตอนนี้ก็จะยังเหลือหมาป่าอยู่ครบ2ตัวแล้วก็ชาวบ้านคนดีอีก2คนนะครับพี่สงอย่าหลอกหนูนะหนูเป็นหมาป่านี่ใครเป็นแม่หรือเป็นลูกแค่นั้นแหละจริงๆก็เหมือนเกมจบแล้วในระดับนึงเพราะว่าต่อให้เลือกหมาป่าหมาป่าก็จะปกป้องหรือเปล่านะต้องเลือกให้ถูกตัวตอนเนี้ยใช่ถูกต้องมั้ยก็คืออีตันอีตันนึงคู่นี้เป็นหมาป่าแรกๆก็สนุกหลังๆอ่ะมึงมีชาวบ้าน3คนที่เขาพูดกับผมเนี่ยพี่เตยอย่ามาโวยหนูดิพี่จะเครียดงานยากมากเลยหมาไม่เชื่ออะไรพี่สงเอาจริงป่ะข้าไม่สงไปแต่แรกกูโหวตแต่แรกเขาก็ตายเขาก็จบไปแล้วเนี่ยพี่กลัวถ้าสมมติพี่เรียกพี่เติร์ดเนี่ยพี่กลัวเขาจะเป็นตัวลูกไงคนปุยมุ้ยอะไรน่าชาหรอน่าชาเป็นตัวเล็กเหรอมึงอย่าบอกนะว่ามึงกำลังคุยกันนะเป็นหมาป่า2ตัวคุยกันอยู่พี่ผมก็เหมือนกันใช่ผมไม่ใช่ผมมีสิทธิ์พูดผมไม่ใช่ฮะผมกับพี่ไม่รู้พี่กับผมไม่รู้จะโน้มเลยเพราะว่าหนูก็งงเหมือนกันว่าหนูไม่ได้ตอนนี้หนูสงสัยว่าพี่เติร์ดเป็นหมาป่าแน่นอนแต่กลัวที่จะเป็นตัวลูกเนี่ยที่พี่สงสัยเป็นตัวลูกอ่ะซวยเลยใช่เราจะแพ้เลยหมายถึงว่าหนูเป็นตัวแม่ใช่ไหมให้ฆ่าหนูหรือว่าอะไรนัชชาหนูเป็นตัวลูกแค่คิดว่าตอนนี้เขาดิ้นเยอะเนี่ยเขาคือพยายามให้เราเลือกเลือกที่ตัวแม่อยู่นี่หรือเปล่าอ๋อให้เราเลือกเขาเพราะเขาจะได้เปรียบถ้าเขาเป็นตัวลูกเงี้ยเหรอพี่ป๋าอุ้ยแล้วทำไมหนูเอาอย่างเงี้ยหนูสงสัยพี่สงตั้งแต่แรกหนูว่าควรจะฆ่าพี่สงไปตั้งแต่ตาเมื่อกี้จะได้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่พี่ไม่ใช่จะเหมือนแต่พี่ยังถามไงว่าจะวัดกับพี่หรือเปล่าถ้าพี่ชีวิตเติร์ดเนี่ยไปด้วยกันหรือเปล่าไปไหนอ่ะก็คือตายด้วยกันแล้วถือว่าหมดเวลาสุดเกียรตินะครับลองเชื่อชีวิวดูหมดพี่แล้ววันละวันเลยวันเลยทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง4คนนะครับภาวนาให้จะเป็นตัวแม่ใครจะโหวตใครให้ชี้คนนั้นนับ3 2 1ชี้ครับโอเคถือว่าเอกฉันท์ว่าพี่เติร์ดโดนชี้จากทุกคนนะครับอุ๊ยแต่เขาชี้ด้วยเขาเป็นลูกแน่เลยอ่ะ3 2 1ใครจะฆ่าพี่เติร์ดยกมือเอกฉันเหมือนเดิมพี่เติร์ดถูกกำจัดนะครับพี่เติร์ดเป็นโลอะไรครับอันนี้พูดได้แล้วเขาตายละอย่าบอกเป็นลูกนะมึงเจอกูเนี่ยไปในหอมเจอกูเนี่ยผมต้องใช้สกิลโกหกทั้งหมดที่ผมมีอยู่เอามาต่อสู้โอ้ยผมเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งคุณแต่ตั้งแต่รู้ว่าบิวเป็นเซียพี่รู้แล้วว่าเป็นเติร์ดเพราะบิวเป็นซีเติร์ดเขาพยายามซื้อผมซื้อเลยเหรอกูเชื่อใจมือป่าอ่ะก็มึงเป็นลูกไงไม่ใช่ของคืนสุดท้ายนะครับผมทุกคนหลับตาก่อนนะครับทุกคนหลับตาก่อนหมาป่าครับทีมหมาป่าที่ยังเหลืออยู่ลืมตาขึ้นมาครับผมในคืนนี้ต้องการที่จะเลือกฆ่าใครครับโอเคครับผมบริการครับผมในคืนนี้บริการต้องการจะปกป้องใครครับโอเคครับบริการได้เลือกแล้วนะครับผมบริการหลับตานะครับลืมตาเริ่มเกมออกกัน3 2 1ครับผมในคืนนี้
คืนสุดท้ายนะครับมีคนตายครับว้าวว้าวว้าวจบเลยซึ่งนั่นเป็นนัชชาซึ่งคนคนนั้นคือพี่ป่าครับผมสร้างมาป่าแน่นอนขอสรุปเกมก่อนค่อยเปิดโลทุกคนที่เหลือนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้มันจะเหลือ1ต่อ1คือคนดีและหมาป่าทำให้ผลโหวตมันเล่นต่อไปได้แล้วเท่ากับว่าทีมหมาป่าชนะเกมนี้ไปครับสุดยอดโลกนี้มันอยู่ยากเรื่องนี้มันอยู่ยากอีนี่มันอันตรายผมพยายามโน้มน้าวให้ข้านะจายได้เฉลยโลให้กล้องดูหน่อยพี่นัทเป็นลายเฉลยให้กล้องนี้ดูหน่อยเขาเป็นลูกหมาป่านะบอกแล้วว่าหมาป่ามันมีปีกเป็นชาวบ้านธรรมดาครับเท่ากับว่าพี่สมเป็นบริการอู้แต่พี่แม่งมากเลยนะพี่สงเก่งมากสองรอบพี่สงใส่นะจังหวะนั้นพี่สงใส่เรามากเลยนะแต่พี่เชื่อใจหนูไหมใช่แต่พี่เชื่อใจเราโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับและทีมหมาป่าก็เป็นผู้ชนะไปนะฮะดีด้วยฮะตำนานหมาป่านัชชาและเติร์ดนะครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เราจะได้มาเล่นกันเรื่อยๆเพราะจริงๆพวกเราก็ชอบเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วนะครับครับอ่ะก่อนที่เราจะไปนะครับเอาเองสำหรับช่วงเทศกาลสิ้นปีนะครับใครอยากเปิดตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆและครอบครัวนะครับก็สามารถสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดได้ส่วนลดมากมายไปทานร่วมกันที่บ้านได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Grab Unlimited นะครับก็อย่ารอช้าไปสมัครกันได้เลยครับเพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิกแบบจัดเต็มนะครับรับรองโคตรคุ้มแน่นอนสำหรับวันนี้เทพลีลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ